เป็นไงบ้างครับฟุตบอล FA Cup ของอังกฤษฮะชาวบ้านชาวช่องเขาโดนนำนะครับแต่ว่าก็เอาตัวรอดจากวิกฤตกันได้แทบจะทุกทีม ก็มีแต่ทีมเรากับอาร์เซนอลนั่นแหละครับที่มีอันเป็นไปนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเชลซีจริงๆโดนนำกันเยอะมากนะครับสำหรับฟุตบอลถ้วยของอังกฤษทั้งเชลซีโดนพรีมัตนำก่อนนะครับแมนซิตี้โดนนำก่อนอย่างเหลือเชื่อแล้วก็เวสต์แฮมก็ตามหลังแต่สุดท้ายพวกเขาเหล่านั้นก็เอาชนะกลับมาได้หมดนะครับอ่ะวันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดพาดหัวแล้วก็เอารูปไปแบบนี้คือวันนี้จะเอาใจฟุตบอลเอาใจคอฟุตบอลเยอรมันก็คือบูนเดสลีกานะครับเพราะว่าผมเองก็ทำบูนเดสลีกามาตั้งแต่2014-2015ตอนนี้ก็โอ้โหกี่ปีอะพีพีทีวีเซนถึง2024นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนคลับกลุ่มก้อนฟุตบอลเยอรมันก็เยอะมากเมื่อคืนมีเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างไบร์ตเวเด็กกับแอร์เบย์ไลฟ์ซิกนะครับวันนี้ผมจะมาพูดว่าเพราะอะไรฮะหลายๆทีมพยายามที่จะแคชพยายามที่จะจับเสือใต้ไบร์ตเวเด็กแต่มันทำไม่สำเร็จมันเป็นเพราะอะไรที่เขาเกรียงไกรมาระดับกำลังจะ10ปีติดแล้วก็คือการได้แชมป์ถาดแชมป์ฟุตบอลบุนเดสลีกาเนี่ยปีที่ถ้าได้เป็นปีที่10แล้วนะครับซึ่งยูเวนตุสทำไม่ได้ก่อนหน้านี้โอลิมปิกลียงทำไม่ได้แต่ไบร์ตเวเด็กกำลังจะทำได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาผมจะมาพูดแบบเชิงลึกให้ฟังเพราะผมไปฟุตบอลไปที่บุนเดสลีกามาแล้วผมไปเยือนไปเยือนเบนิกมาแล้วผมไปเยือนแอร์เบย์ไลฟ์ซิกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์ซิกนะครับสโมสรที่แม้จะเป็นสโมสรเล็กแต่ว่าเจ้าของรวยอย่างเรดบูลเนี่ยเขามีห้องรับนะครับห้องรับอันเนี้ยมีไว้เพื่อถ้าหากนักฟุตบอลผิดหวังมาโกรธมาหงุดหงิดบอลแพ้เขาสามารถให้นักบอลเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องรับอันนั้นแล้วเตะบอลอัดกำแพงครับปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังได้เลยเพื่อเป็นการระบาย30นาทีก็ออกมาได้เขาเรียกว่าเป็นห้องระบายนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบเอ็กซ์คลูซีฟแล้วว่าประเทศเยอรมันมีอะไรกันบ้างแล้วทำไมเสือใต้ไปยุ่งอีกถึงไร้เทียมฐานแค่เขามีเงินเยอะเหรอเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆนะเดี๋ยวจะมาแบบเล่าเชิงลึกให้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าเรื่องเนี่ยก็เกริ่นให้ฟังก่อนว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเอฟเอคัพของเชลซีกลับชนะได้ในเอ็กซ์ตร้าไทม์มีจังหวะที่ดีโมแวนเนอร์กับลูกากูเหมือนทะเลาะกันก็คือจ่ายบอลให้แวนเนอร์แรงแวนเนอร์ก็เหมือนกับอารมณ์เสียไม่วิ่งเลยลูกากูก็แบบทำไมยูไม่มีความมุ่งมั่นเลยนะครับในขณะที่โรบายสีฟ้าแมนซิตี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูข่าวนี้ก่อนเลยนะอ่ะดูนะข่าวนี้ฮะเป็นข่าวที่ทั้งมิลเลอร์แล้วก็เดลี่เมลเล่นนะครับก็คือนักเตะของเรือใบสีฟ้าออกมาแสดงความมั่นใจครับเป็น Exclusive News เหมือนกันนะครับว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าครับจะต่อสัญญากับเรือใบสีฟ้าต่ออย่างแน่นอนก็คือหลายคนกังวลว่าไอ้16เดือนต่อจากนี้นะครับที่เป๊ปเนี่ยท่าทางคือจะไปอยู่กับทีมใหม่ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือว่าทีมอื่นๆเนี่ยแมนซิตี้เคว้งแน่นอนนั่นคือสาเหตุที่ทำไมซิตี้พยายามที่จะติดต่อเบนดันล็อตเจอร์หรือว่าติดต่อใครเอาไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจริงๆ16เดือนหรือว่าเกือบ2ปีเนี่ยมันไม่เยอะนะครับมันปีครึ่งเศษเองถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาทายาทเอาไว้แต่เขามีเหตุผลว่าเป๊ปวางรากฐานให้กับแมนซิตี้มาจนแบบมันสุกงอมหมดแล้วอ่ะเขาไม่น่าจะทิ้งไปได้คือเป๊ปเคยผิดคำพูดมารอบนึงแล้วนะครับตอนที่เขาบอกว่าเขาจะคุมทีมไหนไม่เกิน3ปีเพราะเซอร์เคิลมันแค่นั้นสุดท้ายพอเขาคุมปีแรกแมนซิตี้มือเปล่าเขาก็พูดเลยว่าเฮ้ยอยู่กับเบอร์ไบสีฟ้ากับพรีเมียร์ลีกเนี่ย3ปีไม่พอแน่นอนนะครับสุดท้ายเขาก็เลยต่อเป็น5ปีจนมาถึงตอนเนี้ยได้ไป10เมเจอร์แล้วนะครับทั้งพรีเมียร์ลีกทางฝั่งของ FA ครับลีกครับลีกครับนี่ได้แค่ปีนี้ตกรอบก็ขาดแชมเปี้ยนส์ลีกหลายคนก็บอกว่าถ้าคว้า UCL เป๊ปจะไปหรือเปล่านะครับข่าวนี้ Exclusive บอกว่านักฟุตบอลของแมนซิตี้มั่นใจว่าเขายังจะต่อสัญญาด้วยความที่เขาเพิ่งจะปั้นไอ้พวกโคพาเมอร์ไอ้พวกนักเตะดาวรุ่งต่างๆเนี่ยโฟเดนอะไรพวกนี้ก็ขึ้นเพิ่งขึ้นมาใช่ไหมยังมีอีกหลายตัวที่แบบเขาสามารถไปได้อีกเพราะฉะนั้นเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้ก็คือเรื่องของเป๊ปกัวร์ดิโอล่ามีอะไรอีกแมนยูไนเต็ดข่าวหน้าหนึ่งเลยก็คือหลังจากเซอร์เล็กเฟอร์กูสันไปปีแสดงไม่เคยแข็งแกร่งอีกเลยนะครับแต่ว่าเรื่องแมนยูผมเบื่อแล้วจะหาว่าเล่นเกมทีมลับเล่นเรื่องข่าวลบกับทีมรักอย่างเดียวนะครับคอนเต้ชื่นชมทางฝั่งของแฮร์รี่เคนนะครับว่ากลับมาสุดยอดเมื่อคืนชนะไบรตันได้แล้วก็เรื่องใหญ่เรื่องนี้ของเวนรูนี่ครับรูนี่เขียนหนังสือนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าแฉความลับตอนที่เขาเคยทะเลาะกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเคย
โดนเอาไปเปรียบเทียบกับพอแกสคอยว่าเป็นไอ้อ้วนขี้เมานะฮะอันนี้ไม่แน่ใจอยากดูไหมครับเรื่องเวรูนี่ถ้าอยากจะชมไว้จะมาเล่าให้ฟังแบบแปลจากหนังสือของรูนี่แล้วกันนะครับอ่ะแต่ว่าแน่นอนครับวันนี้เราจะไปรุยกันเรื่องของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันจะเป็นยังไงไปติดตามครับแน่นอนครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเรานะครับก็มีรายใหญ่นั่นก็คือทางฝั่งของ Amado We Live For Your Health นี่คือคอลลาเจนอาหารเสริมที่ดีที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอยากซื้ออะไรที่เกี่ยวกับพวกบำรุงร่างกายเนี่ยลองเสิร์ชหาได้เลยฮะ Amado ใน Google แล้วก็โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตครับนี่คือโรงเรียนของที่ลูกผมไปเรียนนะครับเป็นโรงเรียนที่ผสมผสานระหว่าง Internationalกับโรงเรียนบายทั้งคู่เข้าด้วยกันนะครับระหว่างเรียนเนี่ยสามารถไปต่อต่างประเทศได้แต่ถ้าเปลี่ยนใจถ้าเป็นโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลแบบ 100% จะไม่สามารถไปต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้แต่ของสาธิตมอรังสิตเนี่ยสามารถไปต่อนอกก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนใจอยากให้กูไทยต่อก็ต่อมหาวิทยาลัยไทยได้มีสติเทนพร้อมทั้ง2ทางนะครับแล้วก็ใครที่ยังอยากเป็นสปอนเซอร์นะฮะเรายังมีรายย่อยอีกมากมายทั้งจิราดาออร์แกนิกเซรั่มนะครับแล้วก็ธุรกิจของเพื่อนผมที่ก็มาสนับสนุนช่องของเรานะครับใครอยากจะมาเป็นผู้สนับสนุนรายย่อยๆนะครับให้เราช่วยทายอินช่วยพูดเผื่อให้หลายคนเนี่ยไปอย่างเพื่อนผมขายโทรศัพท์ที่โคราชเดอะมอลล์นครราชสีมาก็ฝากประชาสัมพันธ์เราคิดไม่แพงโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับฝากน้องใบเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะไปลุยกันเลยครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับคือตัวผมเองเนี่ยก็ได้ไป Exclusive จาก Bundesliga World Summit ที่เขาพาผมไปโอ้โหมาถึงนี่คือนั่งรถอย่างดีเลยก็คือนั่ง Audi หรือว่าคนที่อ่ะออกเสียงคนไทยเรียก Audi แต่จริงๆแล้วต่างประเทศเรียก Audi นะครับคุณผู้ชมเชื่อมั้ยฮะว่าน่าจะพอรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือถนนของเยอรมันเนี่ยเขาเรียกออโตบานคือพื้นเรียบมากเรียบมากคุณจะไม่มีทางได้เห็นเหมือนโลโก้รถบ้านเรานะมันขับรถกัน170กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมมีภาพมายืนยันว่าผมนั่ง Audi 170กิโลเมตร170นี่คือเบเบนะมันขับ170เหมือนอารมณ์บ้านเราขับ80อ่ะแต่ถ้า200ก็คือเหมือนอารมณ์บ้านเรา100นึงอ่ะ220ของมันคือ120ของเราเนี่ยลองดูภาพนี้ฮะเห็นมั้ยฮะที่ผมแทรกให้ได้เห็นคุณลองซูมไว้ดูจะเห็นว่า170กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ออโตบานนี่มันคือแบบขี้หมามากเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมก็ได้ไปเหมือนกับไปกึ่งอบรมมีคำถามอะไรจากนักข่าวจากเมืองไทยถามได้เลยวันนั้นก็มีเวียดนามมีอินโดนีเซียมีอินเดียมีอังกฤษมีสกอตแลนด์หลากหลายชาติมากก็ได้เหมือนกับทำเป็นซีมินาร์กันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดนะครับรบกวนใครที่เป็นแฟนบอลเยอรมันก็แชร์กันด้วยแล้วกันว่านี่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยฮะมีโอกาสได้สัมภาษณ์โทมัสมุลเลอร์ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์โยชัวคิมมิทโรธามาเทอุสโหเยอะมากนะครับแล้วก็ได้รับรู้ความลับมากมายจากไอเบร์ไลฟ์ซิกนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเมื่อคืนพอดีบาเยิร์นก็ชนะไลฟ์ซิกจนได้3-2ที่เราถ่ายทอดสดไปตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยววันนี้มีรีรันให้ได้ดูกันในเกมออนมีเอฟเอคัพแล้วก็มีบาเยิร์นไลฟ์ซิกด้วยตามชมมาได้ประมาณ2:15 น.ถึง3:30 น.นะครับแล้วเดี๋ยว3:30 น.ก็ถ่ายทอดสดบาเลเวอร์คูเซ่นกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับทีนี้คำถามยอดฮิตเมื่อคืนบาเยิร์นสุดท้ายก็ชนะไลฟ์ซิกสู้วนไปสู้วนมาสุดท้ายบาเยิร์นก็ชนะดอร์ทมุนด์แล้วก็เป็นแชมป์ฤดูกาลนี้ถ้าแชมป์อีกก็จะเป็น10สมัยติดต่อกันแล้วคำถามมักเกิดขึ้นจากคอบอลทั่วไปที่ไม่ใช่คอบอลบุนเดสลีกาว่าเพราะอะไรทำไมบาเยิร์นถึงไร้เทียมทานเพราะอะไรทำไมทีมอื่นถึงยอมขายนักฟุตบอลให้บาเยิร์นกินนึกออกไหมฮะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหแมนยูแต่กับลิเวอร์พูลถ้าจะทำการค้ากันเนี่ยมันแทบจะยากมากเลยนะครับมันเกิดขึ้นน้อยมากนะครับถ้าจะขายกันตรงๆนะครับแต่เกาโชเซียนี่อันนี้เราไม่นับเพราะว่าเซเรียมันขายกันตรงๆบ่อยมากบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดเคยเกิดขึ้นก็คือลุยฟิโก้แบบนี้นะครับนักเตะหลายๆคนอาจย้ายไปทีมอื่นก่อนแล้วก็มาอย่างโรนัลโด้โรนองคำก็เคยอยู่ทั้งบาร์ซ่ามาดริดนะครับโอ้เยอะมากจริงๆเยอะมากนะครับบาร์ซ่ามาดริดเนี่ยฮะถ้าหากว่าแบบอยู่2ทีมแต่ไม่ได้ย้ายกันโดยตรงทีนี้บาร์เซโลนากับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์มันเคยย้ายกันโดยตรงหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นี่ก็ชัดมากเพราะหมดสัญญาไบเยิร์นจองเลยครับแล้วก็ดูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมาริโอเกอร์เซ่มัตฮุมเมลนะครับแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยที่ทำไมความฝันเขาต้องอยู่ที่มิวนิกนะครับผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าไบเยิร์นมิวนิกนะครับเป็นสโมสรที่1คือเขาทำการค้าธุรกิจเก่งมากครับ
ขาสามารถหาสปอนเซอร์ได้อย่างมหาศาลทำไมดอทมูลไลฟ์สิจริงๆเราเปรียบเทียบไปยังกับดอทมูลฮอลไลฟ์สิก็คือเพิ่งขึ้นมาแล้วมีเรดบูลสนับสนุนเขาก็เลยมีเงินถังสามารถขึ้นมาเบียดแย่งแชมป์ภายในระยะเวลาแค่ 4-5 ปีนะครับแต่ดอทมูลเนี่ยมันก็เหมือนทีมที่มันใกล้เคียงกันถูกไหมครับเคยได้แชมป์ในยุคของเยอร์เกนคล็อปในยุคที่โรมันเวเดเฟลเลอร์เป็นโกถูกไหมครับผมเคยยิงคำถามนี้ไปที่บูนเดสลีกาตอนเวิลด์ซัมมิตผมยกมือเขาถามว่ามีคำถามอะไรผมยกมือผมถามว่าผมเข้าใจนะว่าบาเยิร์นเนี่ยโดนวิจารณ์ไปชอบไปซื้อนักเตะชาวบ้านชาวช่องเข้ามาและชอบซื้อในประเทศด้วยถูกไหมครับเหตุผลเพราะว่าเขาเห็น1 2คือไม่ต้องปรับตัว3คือตัดกำลังคู่แข่งไปในตัวเช่นฮอฟเฟนฮาร์มเนี่ยมันมีนักเตะเก่งอย่างนิคาซูเล่หรือนิคาซูเลอร์ถ้าเป็นภาษาเยอรมันเลยมีไอเซบาสเตียนลูดี้ก็ไปดึงกระชากหัวมาเลยดึงมาไลฟ์ซิกมีกัปตันทีมที่เก่งมากอย่างมาเซลสปิเซอร์ไอ้นี่ผมเคยเจอตัวจริงมาเลยก็ไปดึงมาอ่ะอันนี้นาเกลส์มันชอบส่วนตัวนะครับอันนี้มันก็เป็นเหตุผลที่พอรับได้ว่าก็เหมือนแมนยูซื้อนักเตะสเปอร์ไงเบอร์บาตอฟอย่างเงี้ยซื้อไอ้คาร์ลอตเตเวสมาจากเวสต์แฮมซื้อยืมมาอะไรอย่างเงี้ยลิโอฟิเดนมาจากลีดแต่มันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยผมตั้งคำถามที่ผมอยากรู้ที่สุดก็คือทำไมสมมติบาเยิร์นซื้อแล้วดอร์ทมุนด์ขายอันเนี้ยน่าสงสัยไหมเพราะว่าถ้าดอร์ทมุนด์ขายไปเนี่ยเท่ากับว่าคุณโดนตัดขาแล้วด้วยให้ไอเลวานดอฟสกี้เนี่ยโอเคผมเข้าใจได้ว่าหมดสัญญาแล้วเขาก็อยากไปอยู่แต่อย่างมัตคูเมลอย่างมาริโอเกอร์เซ่แบบเนี้ยนักเตะดีๆอ่ะคุณปล่อยให้บาเยิร์นมิวนิกทำไมนะครับก็ได้รับคำตอบจากประเทศเยอรมันว่าถ้าไม่ทำแบบนี้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์เคยมีครั้งนึงที่เกือบล้มละลายครับเพราะว่าเงินทุนมันไม่หนาพอนะครับแล้วการขายให้บาเยิร์นเขาก็สามารถที่จะปั้นลายใหม่ขึ้นมาได้ในระยะเวลาเพียงแค่ปี2ปีเพราะว่าดอร์ทมุนด์ปั้นนักเตะเก่งมากทั้งคริสเตียนพูลิซิชที่ไปอยู่กับเชลซีถูกไหมครับจริงๆมีโจวานนี่เรน่ายังอยู่ทุกวันนี้ก็ปั้นไอตัวของเออร์ลิงฮาแลนด์ขึ้นมานะครับแล้วยังมีจูดเบลลิงแฮมอย่างเงี้ยก็ได้มาจากเบอร์มิงแฮมแล้วก็ปั้นจนเก่งมากคือเขาปั้นนักฟุตบอลได้เก่งปาโกคาเซอยู่ลาลิก้าสเปนก็เก่งอยู่ไบอยู่บอสเซโรมันก็เก่งมากคืออย่างปีแอร์โอบาบิยังเงี้ยก็โอ้โหสุดยอดเลยสุดท้ายอาร์เซนอลซื้อไปยังมีอุสมานเดเบเล่ที่บาร์เซโลนาซื้อไปคือดอทมูลเขามั่นใจมากว่าเขาเป็นเหมือนอาร์เขาเป็นยิ่งกว่าอาร์แจ็กซ์เขาสามารถปั้นมาแล้วก็สุดท้ายก็สู้กับบาร์ยูบิลิกได้นะครับนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องประคองแคชโฟลประคองเงินทุนเขาก็เลยถ้าบาเยิร์นไม่ยื่นซื้อทีมอื่นอย่างกรณีของมาโครอยส์อาร์เซนอลเคยยื่นซื้อนะครับสุดท้ายไปตรวจร่างกายแล้วไม่ผ่านเพราะมาโครอยส์เคยมีอาการบาดเจ็บมาก่อนเพราะฉะนั้นบาเยิร์นซื้อมาในราคาที่แพงเนี่ยดอทมูลก็พร้อมปล่อยแล้วพร้อมที่จะปั้นตัวนักเตะต่อไปนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำไมทางฝั่งของเสือใต้ถึงยอมขายเพื่อตัดเนื้อตัวเองกับทางฝั่งของเสือเหลืองนะครับทีนี้มันก็มีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วตัวของบอร์ดบริหารเองล่ะแฮปปี้เหรอกับการที่ทำแบบนี้นะครับคือตัวของบาเยิร์นมิวนิกเองเนี่ยต้องยอมรับว่าฐานการผลิตเขาเนี่ยใหญ่มากนะครับทุกทีมหลายๆทีมอะคาเดมี่กับสโมสรหรือว่าสเตเดียมเองเนี่ยมันจะแยกมันจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะครับคือมันจะอยู่คนละที่นะครับอย่างตัวของอะคาเดมี่ของบาเยิร์นเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเขาใช้วิธีการที่จะให้สเกาต์เนี่ยนะครับกระจายออกไปอยู่ในตามแคว้นเมืองต่างๆโดยเฉพาะแคว้นบาวาเรียเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันคือการเอานักเตะอะคาเดมี่ของตัวเองคืออารมณ์คล้ายๆกับคุณอยู่นครราชสีมาการได้เล่นให้กับโคราชมันคือสุดยอดถูกไหมฮะและการได้เล่นกับไบยูเมดิกเนี่ยถ้าหากเด็กๆขึ้นมาที่อยู่ในแคว้นเนี่ยสเกาต์เนี่ยมันเต็มแคว้นเมืองไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังส่งสเกาต์ไปตามแฟรงก์เฟิร์ตตามสตุตการ์ดตามฮันโนเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดถ้าหากว่าได้นักฟุตบอลอายุน้อยๆเช่น U9 U13 U15 อะไรพวกนี้แม้กระทั่ง U5 นะครับอายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยถ้าหากฝีเท้าคุณดีพอแล้วสเกาต์มองว่าเอ้ยเอ็นนี่มันมีแววไว้ปั้นได้เว้ยเขาจ่ายค่าเล่าเรียนให้เลยครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยไปเจอมาที่ต่างเมืองเนี่ยเขาสามารถที่จะเชิญชวนบรรดาพ่อแม่เนี่ยให้ย้ายมาอยู่ที่มิวนิกแล้วก็จ่ายค่าเล่าเรียนให้เลยนะครับมาเรียนหนังสือที่บาวาเรียแถมมาเล่นฟุตบอลเนี่ยอายุ9ขวบนะครับคุณได้เงินแล้วนะฮะได้เบี้ยเลี้ยงในการที่จะจ่ายตังค์ให้กับพ่อแม่ได้เลยนะครับเพราะบาเยิร์นก็เห็นคือให้ตังค์พ่อแม่เพราะว่าเด็กอาจจะยังไม่สามารถใช้เงินได้นะครับผมก็ถามว่าแล้วทำอย่างนี้เพื่ออะไรเมื่อนักฟุตบอลเยอะไปหมดเลยนะครับเขาบอกว่า
การลงทุนแบบนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดครับเพราะว่าคุณอาจจะมีฟิลิปลามคนที่2คุณอาจจะมีโทมัสมูลเลอร์คนที่2ได้เลยก็คือ2คนนี้มันมาจากนักเตะอะคาเดมี่เหมือนกับไม่ว่าจะเป็นแรดฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นดีนเฮนเดอร์สันเนี่ยการปั้นแบบนี้คือค่าตัวมหาศาลมากแต่นอยเออร์ไม่ใช่นักเตะของไบเออร์นจริงๆนะครับจริงๆคือนอยเออร์มาจากชอลเก้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดจำภาพนอยเออร์เหมือนโอลิเวอร์คานโอลิเวอร์คานก็ไม่ใช่มาจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับอันนี้ต้องแยกกันนะฮะทีนี้ที่สำคัญคืออันนี้ผมเล่าเผื่อแฟนแมนยูด้วยแล้วกันนะวันนี้โยบุนเดสลีกาผมไม่ได้จะผมจริงผมมีเขียนลงไปใน Facebook นานมากแล้วนะครับประมาณสัก3ปีแล้วแล้วพี่เปาผีของสยามกีฬาก็เอาเรื่องนี้ไปลงในหนังสือพิมพ์สตาร์กเกอร์ด้วยว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผมเคยยื่นคำถามตรงนี้ถามโทมัสมูลเลอร์ว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งที่หลุยฟานเกาเนี่ยเคยคุมไบเออร์แล้วก็มาคุมแมนยูปี2014ถูกไหมฮะผมถามว่าจริงหรือเปล่าที่หลุยฟานเกาเนี่ยเคยยื่นซื้อโทมัสมุลเลอร์ในราคา100ล้านปอนด์จริงๆผมก็ถามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันข่าวลือมานานมากแล้วสุดท้ายมุลเลอร์ทำหน้าเขาเรียกว่าทำหน้าแบบนิ่งๆจริงจังแล้วก็ตอบว่าจริงจริงฮะเพราะว่าผมก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนักเตะเยอรมันเนี่ยเขาถ้าอยู่บาเยิร์นมิวนิกมันคือจุดสุดยอดแล้วอะมันคือไม่ไปไหนแล้วอะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเหตุผลเพราะว่าสมัยก่อนเขาสนิทกับฟานเกามากๆแล้วพอได้ข่าวว่าฟานเกาติดต่อมาเพื่ออยากให้เขาไปเล่นลีกอื่นอย่างพรีเมียร์ลีกของแมนยูไนเต็ดเนี่ยเขาก็นั่งคิดก็น่าสนใจนะแต่เชื่อไหมว่า1วันหลังจากนั้นครับพอสตาฟโค้ชของไบโอนิกรับทราบว่าแมนยูจีบนะครับเขาเดินไปที่สนามซ้อมแล้วก็พูดใส่มูลเลอร์ว่า you are FC Bayern Munchen player พูดเป็นภาษาเยอรมันนะว่าคุณคือนักเตะไบโอนิกทุกอย่างจบครับก็คือไม่ให้ย้ายนั่นเองนะอันนี้คือเป็นเรื่องจริงที่ข่าวลือมานานนะครับอ่ะก็นี่คือสาเหตุที่ทำไมเซอร์ไดร์ไบโอนิกถึงอยู่ยงคงกระพันก็คือเขากระจายอำนาจทั่วเกาะเยอรมันอย่างถูกต้องนะครับอย่างถูกต้องนะต้องใช้แบบนั้นนะครับก็คืออะคาเดมี่เข้มแข็งเนี่ยโหมีใช้อยู่กว่าครึ่งเลยนะครับเอาเงินมาซื้อไปดูเด็กดูอะไรแล้วมันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาก็ระบบทีมดีบาเยิร์นมิวนิกคือระบบทีมของอินซิเล็กเยอรมันถูกไหมฮะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมไปมันไม่ใช่แค่ซื้อนักเตะมาแค่นั้นครับเพราะคุณซื้อนักเตะมาแล้วมันดีแมนยูเต็ดยุคหลุยส์ฟานเกาโคตรดีไปแล้วครับมีทั้งฟานเกาลาดาเมลฟานเกามีทั้งดีมาเรียมีทั้งเราเป็นฟานเพอร์ซี่กันอยู่รูนี่กันอยู่ทำไมไม่ดีอินเตอร์มิลานในยุคที่อินเตอร์เนชั่นแนลทำไมไม่ดีโดยไม่ได้ลูกไกติกอสก็ดีแค่ไม่นานแต่แมนยูเต็ดยืนยงคงกระพันโคตรนานแม้กระทั่งในแชมเปี้ยนส์ลีกเขายังเก่งขนาดนั่นคือสาเหตุก็คือการทำงานอย่างมีระบบนั่นเองแต่จริงปีนี้ไบเออร์เนี่ยผมมองว่าระบบมันค่อนข้างเสียตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเรื่องซาลิฮามิซิตนะครับอันนี้เป็นมุมมองผมนะไม่แน่ใจแฟนบาเยิร์นมิวนิคคิดแบบนี้หรือเปล่าคือเขามีอิทธิพลสูงมากในการเป็นสปอร์ตติ้งดีเรคเตอร์แล้วก็ทะเลาะกับฮันซี่ฟริกจนฮันซี่ฟริกไปอยู่ที่ทีมชาติเยอรมนีนะครับตอนนี้นาเกลส์มานก็ต้องฟังด้วยก็ทำงานไปด้วยเหมือนเมื่อวานที่ผมทำคลิปก็คือแมนยูไนเต็ดเหมือนกับมีเฮดของเฮดโค้ชแบบก็คือจอห์นเมอร์เทอร์ใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้อ่ะประมาณนี้นี่คือสาเหตุที่ทำไมบาเยิร์นมิวนิคถึงเก่งขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นี่เองผมไม่ได้สัมผัสมันด้วยตัวเองแล้วไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับวันนี้เอาใจแฟนบอลบุนเดสลีกาถ้าหากใครชอบตรงนี้ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆหรือว่าแชร์ลงไปในติดไทม์ไลน์ส่วนตัวทั้ง Facebook อะไรอย่างนี้ก็จะขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หาเรื่องแบบนี้มาให้คุยอีกจริงๆอันนี้ถือเป็น Exclusive เลยนะครับอาจจะไม่ได้เรื่องใหม่นักแต่ว่าก็มักอิงจากเมื่อวานที่ไบเออร์นชนะไลป์ซิกแล้วทำไมดูเก่งจังผมก็ยังเลยอยากมาพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้นะครับวันต่อๆไปถ้าไม่มีเรื่องใหญ่นะครับผมอาจจะเอาหนังสือของเวนรูนี่มาแปลให้คุณผู้ชมได้ฟังเอาไหมฮะสนใจไหมถ้าสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ขอบคุณมากครับ